หลังจากที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือศบค.รายงานว่าประเทศไทยไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศเป็นเวลามากกว่า15วันและส่วนใหญ่ถูกตรวจพบในสถานที่กักกันของรัฐที่จัดไว้ให้หรือสเตทโควิดทีนถึงแม้จะเป็นข้อมูลที่ผ่อนคลายสถานการณ์ความตึงเครียดลงไปได้มากแต่บางฝ่ายยังมีความกังวลว่าผู้ที่ออกมาจากสเตทโควิดทีนหลังจากกักตัวครบ14วันจะสามารถแพร่เชื้อโรคได้มากน้อยเพียงใดศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอธิบายกับทีมข่าวสถานีวิทยุจุฬาว่าหลักการกักตัวในสเตทโควิดทีนจะนับเวลาเป็น2เท่าของระยะการฟักตัวจากโรคที่อยู่ประมาณ 2-7 วันดังนั้นเวลา14วันจึงถือว่ามีความเหมาะสมแต่ถึงแม้จะไม่ตรวจพบเชื้อผู้ที่ออกจากสเตทโควิดทีนจะยังคงต้องกักตัวเองต่อไปเป็นเวลาอย่างน้อย14 วันเพื่อลดความเสี่ยงให้ได้มากที่สุดและต้องปฏิบัติตามมาตรการทางสุขอนามัยอย่างเคร่งครัดถึงแม้ว่าจะพ้น14วันไปแล้วนะครับเมื่ออนุญาตให้กลับบ้านแล้วก่อนกลับบ้านก็มีการตรวจแล้วนะครับเราก็อยากจะขอร้องให้ทุกคนจะต้องเก็บตัวต่อที่บ้านอีกอย่างน้อยไม่น้อยกว่า14วันขณะที่อยู่ที่บ้านจะต้องรู้เลยว่าจะต้องมี physical distancing พยายามให้ห่างจากคนอื่นนะครับอย่างที่รู้กันก็คืออย่างน้อย2เมตรนะครับนะฮะแล้วถ้าอยู่ที่บ้านถ้าใช้ห้องน้ำนะครับถ้าเป็นไปได้มีห้องน้ำแยกก็ให้แยกแต่ถ้าแยกไม่ได้นะครับก็ขอให้ใช้ห้องน้ำเป็นคนสุดท้ายนะครับแล้วก็ทำความสะอาดนะครับเรื่องสุขอนามัยก็ยังต้องทำต่อไปศาสตราจารย์ในแพทย์ยงกล่าวได้ว่าแม้ณวันนี้จะไม่พบผู้ติดเชื้อกันเองภายในประเทศเป็นเวลามากกว่า15วันแล้วแต่หลายประเทศยังคงมีการระบาดอย่างรุนแรงและจำนวนผู้ป่วยสูงขึ้นทุกวันดังนั้นควรจะเริ่มจากการส่งเสริมให้คนไทยเที่ยวในประเทศก่อนแต่ก็ต้องมีมาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดทั้งจากผู้ประกอบการและภาครัฐพร้อมแนะว่าควรผ่อนคลายภาคการท่องเที่ยวเป็นระยะเริ่มจากการเปิดให้เดินทางข้ามจังหวัดได้ส่วนการรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศนั้นจะต้องมีการสร้างความสมดุลระหว่างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกับมาตรการทางสาธารณสุขด้วยผมว่าการท่องเที่ยวถ้าจะเปิดเนี่ยนะฮะให้สนับสนุนคนไทยเที่ยวในประเทศไทยก่อนถ้าเราบอกว่าไม่มีโรคระบาดในประเทศไทยพบเฉพาะอยู่ในสเตทควอรันทีนนะครับเราก็ต้องเริ่มผ่อนปลนในเรื่องของการเดินทางข้ามจังหวัดไปท่องเที่ยวเราอาจจะเปิดโรงแรมเปิดที่พักเปิดที่สถานที่ท่องเที่ยวให้คนไทยเที่ยวไทยก่อนเพราะเรารู้ว่าขณะนี้นะครับการระบาดในประเทศไทยน้อยนะครับหรือไม่พบแต่ในขณะเดียวกันเราลองมานึกดูว่านะเมื่อเราเปิดเมื่อไหร่ปั๊บมีการมูฟของผู้คนเมื่อไหร่ปั๊บมาตรการต่างๆก็จะต้องตามมานะครับมาตรการต่างๆนี้ก็ต้องตามมาเช่นว่าเมื่อมีการเคลื่อนย้ายของผู้คนนะการเฝ้าระวังการปฏิบัติตนระเบียบวินัยต่างๆต้องเคร่งครัดศาสตราจารย์นายแพทย์ยงกล่าวด้วยว่าจากข้อเสนอของบางฝ่ายที่ควรให้มีสเตทโควิดทีนในทุกจังหวัดเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวนั้นอาจจะเข้มงวดมากเกินไปจนทำให้นักท่องเที่ยวไม่อยากเดินทางเข้ามาได้ดังนั้นจึงควรเปลี่ยนเป็นการใช้มาตรการที่เข้มงวดและให้อาสาสมัครสาธารณสุขติดตามเฝ้าระวังจะดีกว่าธีรพลวัดเวียงคำถ่ายภาพนันทพงษ์ม่วงพินทีมข่าวสถานีวิทยุจุฬารายงานครับ